ตอนนี้เราก็อยู่ที่มอเตอร์เวย์นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะไปรับกล้องชุดใหม่กันซึ่งข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็เป็นกล้องชุด Tama Hyperdrive ที่เราได้ยืมทาง Tama Drum Thailand มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องชุดใหม่ของเราเนี่ยจะสวยอย่างไรบ้างครับลุยโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ถึงฮงเสงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกรองเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยนะของข้างหลังน่าจะต้องเคลียร์ของก่อนนะครับอันนี้เป็นกี่นิ้วมาเนี่ยตัวนี้ได้12ครับอ๋อแล้วที่เหลือเป็นตรองแล้วก็10 16 22อ๋อใช่ครับนี่แกะตัวนี้ดีแล้วครับพี่มาแค่2ครับไม่งั้นใส่รถไม่น่าหมดแน่เลยว้าวสวยมากเลยครับอันนี้ใช่ไม่ใช่ปล่อยมาปุ๊บผิดสีสนุกเลยครับนี้สวยเลยครับเยอะเลยนี่มันสปาร์จำชื่อสีไม่ได้จำได้แค่อะไรรูบี้แปซิฟิกนี่สีรูบี้แปซิฟิกวอลนัทเบิร์ชนะครับนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะอ่านชื่อนี้ได้ลืมไปเรียบร้อยแล้วสวยงามก็นั่นแหละครับเดี๋ยวน่าจะอีก 2-3 วันนะครับกว่าจะได้กลับบ้านนะครับไปซ้อมดนตรีก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันครับและในตอนนี้เนี่ยครับเราก็ได้นำกล่องกลองทั้งหมดฮาร์ดแวร์ต่างๆขาตั้งต่างๆมาไว้ในสตูแล้วครับโอ้โห 3-4 วันได้นะกว่าจะได้กลับมาที่สตูเนี่ยโอ้โหใจแทบจะขาดอยากจะแกะกล่องให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันอีกรอบนะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งสแนในนี้ช่วงต้นคลิปก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมเราก็ได้ทำการซื้อสแนเพิ่มอีก1ใบนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Tama Starphonic เป็น Made in Japan เลยนี่เลยครับหน้าตาแบบสวยงามมีความแบบเป็นแบ็คโครมเนาะแล้วฮูปเนี่ยไม่ใช่ไดแคสต์นะมันเป็นฮูปพิเศษสำหรับของ Tama เลยนี่ด้านในนะครับผมตัวแส้เป็นไฮคาร์บอนตัวปลดแส้ก็เป็นของ Tama เลยสามารถเลือก adjust ความตึงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยซึ่งมันมีผลที่แตกต่างกันเนาะตัวหลักก็เป็นหลักพิเศษสำหรับรุ่น Starphonic เท่านั้นนะครับไม่ธรรมดาเลยนี่ใบนี้นะครับผมสาเหตุที่ผมซื้อตัว Starphonic ตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากมีสแนร์เหล็กที่แบบดีๆเลยสักใบนึงนะครับใบนี้ถือว่าตอบโจทย์ด้วยราคาที่ไม่ได้แรงมากนะรู้สึกว่าตอนนี้ราคาอยู่มา 20,000 กว่าบาทพอลดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก10,000ปลายๆเกือบแตะ 20,000 อะไรประมาณเนี้ยมั้งเราก็เลยมองว่าราคามันเหมาะสมแล้วก็เป็นรุ่นแบบผลิตญี่ปุ่นอ่ะเนาะก็เลยแบบจัดตัวนี้มาใช้งานให้มันแบบจบๆไปเนาะถือว่าเป็นราคาที่แบบยังรับได้อยู่สำหรับสแนร์ใบนี้นะครับผมส่วนต่อมาที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นตัวขาให้แฮดเราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยครับเราเอาแบบตัวจบเลยเนาะ Tama เป็น Dynasynth High Head Stand เป็นรุ่นท็อปสุดของ Tama นะตอนนี้นะฮะเป็น Direct Drive ราคาผมไม่แน่ใจว่าราคาขาตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่รู้สึกจะ16,000กว่ามั้งไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะถ้าอยากรู้ราคาให้ทักเข้าไปถาม Tama Drum Thailand เนาะนี่ก็จะเป็นขาที่กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือค่อนข้างมีน้ำหนักรุ่น Dynasynth เนี่ยผมเคยไปลองใช้ครั้งนึงแล้วรู้สึกชอบนะสำหรับขาให้แฮดเพราะมันปรับตั้งอะไรได้ค่อนข้างจะเยอะดีส่วนในเรื่องของDirect Drive กับโซ่บนไฮแฮทเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายนะนะมันดูดีอะครับแล้วก็การตั้งค่าปรับตั้งอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีที่แบบสุดยอดของ Tama อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ที่มันสามารถให้ตัวได้แบบมีความเป็นสปริงหรือว่าตัวล็อกของตัว Tama ที่มันเป็น Quick Release อะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยคือแบบทำออกมาได้ตอบโจทย์แบบ Very Good Very Well มากๆเลยสำหรับกล้องชุดนี้เนี่ยเวลาเราสั่งเนี่ยพอมันเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น High End รุ่นสูงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแต่บอดี้แบบมาแต่บอดี้จริงๆโดยแท้จริงเลยแม้แต่ตัว Tom Holder หรือว่าที่เราเรียกกันว่าตัวเข่าควายครับก็ไม่มีมาให้เหมือนกันนะสาเหตุที่ไม่มีฮาร์ด
ร์อะไรมาให้เลยเพราะว่าพอเป็นรุ่นสูงแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกเองครับบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไงถ้าเกิดแบบเราฟิกมาแล้วมันก็เลยต้องซื้อเพิ่มอ่ะครับทุกคนผมก็เลยซื้อตัวนี้เลยครับเป็น Fastcam MC 69นะคือลูกบอลส่วนใหญ่อ่ะมันจะออกแบบมาเป็นแง่งอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าของตัวทามาเนี่ยเขาจะวางบอลไว้อยู่ข้างล่างอย่างนี้ผมก็ซื้อมาคู่นึงเนาะเพราะว่าผมมีทอม10กับ12อ่ะนะโอเคตอนนี้เนี่ยถึงเวลาของกลองแล้วเราจะเปิดให้ดูแล้วนะว่าแบบว่าคือเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาแกะกันเลยดีกว่าและในนี้เองก็จะเป็นตัวทอม12นิ้วนั่นเองซึ่งผมได้สั่งเป็น12คูณ8นะครับมันแบบสวยงามมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มจำชื่อสีได้แล้วนะตัวสีเนี่ยเป็นสี Ruby Pacific Walnut Blush นะครับแบบจำได้ภูมิใจมากเลยชื่อมันค่อนข้างจะยาวนะครับก็เป็นสีแบบแดงๆเนาะเป็นแบบสี Exotic นั่นเองแล้วก็โลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ทำเข้าไปในเนื้อบอดี้ของไม้เลยนะครับผมฮาร์ดแวร์เป็นแบบฮาร์ดแวร์ดำลมควันครับเป็นสโมกหน่อยซึ่งข้อดีของตัวสโมกเนี่ยผมว่ามันจับแล้วมันไม่ติดรอยนิ้วมือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเช็ดบ่อยนะซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมมากๆหนังกลองนะครับเป็น Evans G2 หนังล่างเป็น G1 นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Aquarian ทั้งชุดเลยสวยงามมากๆเลยต่อไปเนี่ยก็เป็นการอันบ็อกกลองใหญ่แล้วนี่อันนี้ก็เป็นหนังหน้านะครับคือมีความแบบ Fiber Skin Fiber Skin หน่อยเนาะนี่เลยจะมีคำว่า Star Classic นั่นเองนะซึ่งผมเนี่ยให้ที่ร้านเขาเจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะสวยงามแบบนี้เลยครับและสิ่งนี้ก็จะเป็นขา Floor Tom นะก็เป็นสีสโมกเช่นกันโอ้โหลิมิเต็ดมากๆเลยนะครับตัวลูกยางตรงนี้เป็นลูกยางแบบพิเศษสำหรับ Tama ด้วยนะครับผมจะเปิดรูปให้ดูว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแบบไหนเนาะมันจะมีความแบบว่าให้กรองเนี่ยให้ตัวได้นี่เลยอันนี้เป็นทอม10นิ้วโอ้โหสวยมากๆเลยการทำสีนี่แบบมันเวรี่กู๊ดมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาใช้ระบบแขวนไปกับฮูปเลยนะนี่แล้วก็จะเห็นตัวแขวนแต่ว่าทอม10นิ้วเนี่ยเขายังไม่ได้ประกอบตัวแขวนมาให้เราก็ต้องประกอบเองเนาะนี่เลยครับโอ้โหสีแบบโอ้ my godสวยมากสีแบบซึ่งอันนี้เขายังไม่ได้ใส่ตัวหนังกรองมานะครับทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์มากนี่แล้วก็ตรงนี้ที่บอกนะครับว่าฟลอทอมตัวขามันก็เป็นระบบล็อกเหมือนกันนี่ล็อกแล้วมันให้ตัวได้พร้อมเป็นแบบเหมือนลูกยางนะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน็อตต่างๆนะครับสำหรับไขเบสดรัมอันนี้น่าจะเป็นของฟลอทอมก็จะเป็นเข้ากับตัวฮาร์ดแวร์หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแมนนวลต่างๆมีกุญแจกรองให้ด้วย1อันแล้วก็มีกันเป็นรอยพูเป็ดดรัมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่ล็อกของฟลอทอมนะที่เราบอกเลยว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยฟลอทอมของเราเนี่ยมันจะเหมือนแบบลอยอยู่บนอากาศเลยตัวนี้ก็คือระบบทอมแขวนของตัวทอม10นิ้วนั่นเองให้ดูตัวแขวนทอมเลยคือแบบงานมันละเอียดยิบเลยสวยงามมากๆเลยครับและสุดท้ายก็ตัวเบสดรัมเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวฮูปก็เป็นสีดำเป็นแบบว่าเป็นโนแบ็กปกติเนาะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันสวยงามสวยมากสวยมากสวยสุดๆไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบสดรัมขนาด22ลึก16นิ้วส่วนสาเหตุว่าทำไมเราถึงเลือกใช้16นิ้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเราประกอบก่อนดีกว่านะครับและนี่ก็จะเป็นหนังกรองที่เราเลือกใช้กับชุดนี้นะก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยบนล่างตัวเบสดรัมเนี่ยเราใช้เป็น Aquarian Super Click หนังบนนี่เราใช้แพ็คอันนี้เลย Aquarian Response 2ครับแล้วก็หนังล่างเป็น Classic Clear นั่นเองนี่หนังชั้นเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันครับเอาเบสดรัมก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการประกอบตัวกล้องแล้วก็เปลี่ยนหนังเรียบร้อยแล้วเนาะชุดใบเลยเป็น Aquarian นะครับบนล่างเลยอู้สวยงามมากเลยนะครับนี่บอดี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับ
โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ประกอบกรองชุดเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกใช้กรองชุดนี้เนี่ยเรามาดูสเปคของกรองชุดนี้กันนะครับนี่คือ Tama Star Classic Maple เป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่น Star Classic ณปัจจุบันนะสีเนี่ยก็จะเป็น Ruby Pacific WalnutBlush นั่นเองนะโหเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยคือไม่ผิดหวังเลยนะครับโดยขนาดกลองที่ผมเลือกสั่งมาในชุดนี้ก็จะมีเป็นทอม10นิ้วลึก7ทอมอีกใบหนึ่งเป็น12นิ้วลึก8ฟลอร์ทอมเป็น16ลึก16และเบสดรัมเป็น22ลึก16อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกเป็นเบสดรัมลึกแค่16ทำไมไม่เลือกเป็น18 20อะไรอย่างงี้ล่ะผมอ่ะมีโอกาสได้ลอง Tama Star Walnut แล้วมันเป็น22ลึก16แล้วผมรู้สึกว่าโหทามาขุดประสิทธิภาพตัวเบสดรัม16นิ้วได้แบบออกมาดีมากๆพอมันลึกแค่16อ่ะครับความชัดเจนความกระแทกของเสียงเนี่ยมันทำได้ดีกว่าเบสดรัมที่ลึกกว่าตีมาปุ๊บพับพับพับเลยทีเนี้ยผมลองเหยียบชุดนี้แล้วแบบโหไม่ใช่แล้วล่ะเบสดรัมตัวเนี้ยมันไม่ได้แค่กระแทกอย่างเดียวในเรื่องของย่านโลเอ็นมันออกมาให้เราได้ยินแบบเวรี่กูดมากๆเลยผมเห็นห้องอัดหลายๆห้องเขาก็เลือกใช้เป็น14กับ16เพื่อให้มันมีเสียงที่ตอบโจทย์กับการใช้งานเราเพราะว่าเราอ่ะเน้นไปทางอัดเสียงและมันก็จะแบบว่าประมาณนี้เลยครับในส่วนของฮาร์ดแวร์กลองชุดนี้เนี่ยผมได้เลือกคัสตอมมาเป็นสีสโมกแบล็คมันจะมีความแบบด้านๆหน่อยเป็นดำแบบดำด้านๆเป็นความชอบของผมตรงที่ว่ามันไม่ขึ้นลอยหลายนิ้วมือนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดและว้าวมากแล้วก็ในส่วนของตัวฮูปเนี่ยกลองชุดนี้เป็นไดแคสโอโฟกัสเข้าไปอีกนะระบบทอมแควนเนี่ยก็ไม่ใช้ทอมเจาะเลยนะครับซึ่งทางฮาม่าเนี่ยเขาก็เรียกระบบเนี้ยว่าเป็น StarCast Mounting เป็นการแขวนไปกับตัวฮูปเลยตัวฮูปไดแคสของทามาเองเขาก็จะมีล่องเอาไว้สำหรับใส่นะแล้วก็มีลูกยางรองนะเพื่อให้ซัตเทนเนี่ยมันมีการเดินทางที่แบบสวยมากๆเลยเนาะนอกอย่างนี้เนี่ยตรงนี้เขาจะมีตัวกันคลายมาให้ทุกจุดเลยรู้สึกมันจะชื่อว่า Hotite Washer มันจะมีเหมือนยางรองอีกทีนึงนะครับในนี้แล้วมันทำให้ตัวน็อตไม่สามารถที่จะขยับได้ระหว่างการตีนั่นเองหรือถ้าขยับก็จะขยับน้อยมากๆเลยนะนอกจากนี้ที่ตัวทอมและตัวฟลอร์ทอมเองขาทั้งหมดเนี่ยมีตัวควิกล็อกเราสามารถถอดตรงเนี้ยได้ง่ายดายมากๆผมจะถอดให้ดูนะเราแค่ขันดึงออกมาแล้วเราจะเอาไปจูนกรองหรือว่าเราจะเปลี่ยนหนังกรองอะไรมันก็ง่ายดายครับพอเราจูนเสร็จเราแค่เอามาใส่ฟุ๊บล็อกเสร็จมันง่ายมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับตัวขาฟลอร์ทอมเองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Air Cushion Fro Tom Leg นั่นเองมันจะอยู่ข้างในตัวลูกยางอะครับมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ประมาณหนึ่งให้ตัวได้ครับนอกจากที่ตัวขาแล้วเนี่ยมันยังมีลูกยางที่รองระหว่างตัวควิกล็อกของตัวขาฟลอร์ทอมด้วยครับ2 อย่างเนี่ยมันจะช่วยให้ในเรื่องของซัตเทนเนี่ยหางเสียงจะยาวแล้วค่อยๆหายไปแบบสมูทมากๆเลยสเปคหลักๆเนี่ยครับของกลองชุดนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ทีนี้ครับเรามาดูเหตุผลกันบ้างนะว่าทำไมเราถึงเลือกกลองชุด Tama Star Classic Maple แล้วทำไมถึงเลือกสีนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือกลองชุด Tama ครับคาแรคเตอร์มันโดดเด่นมากๆเรียกได้ว่าเป็นเสียงที่มีเฉพาะกลองชุดของ Tama เท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์แล้วมันคืออะไรล่ะมันจะมีความแบบตีแล้วรู้สึกว่ามันเด้งเด้งกลมกลมมีความแบบกลมกล่อมแบบสไตล์ Tama เลยไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนหนังเป็นหนังยี่ห้ออะไรก็ตามมันดึงคาแรคเตอร์ของตัวบอดี้กลองออกมาได้แบบมีเอกลักษณ์สูงในเรื่องของความพุ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพอมันเด้งแล้วว่ามันพุ่งแน่นอนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของผ้าฮาร์ดแวร์ครับผมรู้สึกว่าผ้าฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะที่ผมชอบเลยคือเรื่องของควิกล็อกนี่แหละมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเรื่องของการเปลี่ยนหนังกองนะจูนกองไปมาเนี่ยอันนี้มันสะดวกมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละต้องชุดนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของงานสีเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคแหละมันสวยมากๆเลยและที่ผมเลือกเป็นสีนี้นะจริงๆผมมองเป็นสีแรปมาก่อนครับแต่ว่าสีแรปเนี่ยมันมีเพลทไงแต่ว่าพอเป็นสีฟินิชแลคเกอร์หรือว่าเอกโซติกอะไรพวกนี้ตัวโลโก้จะสกรีนเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อบอดี้ของกลองเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเป็นชุดนี้และอีกเหตุผลนึงที่เลือกสีนี้นะเพราะในประเทศไทยเป็นกลองชุดสีแรกครับในไทยตอนนี้มีอยู่ชุดเดียวในไทยแต่ทาง Tama Drum Thailand เนี่ยก็ได้กระซิบมาบอกเขาสั่งมาอีกชุดนึงถ้าใครสนใจสำหรับกลองชุดนี้นะสามารถสั่งได้เลยนะเพราะมีของรอสต็อกแล้วอีก1ชุดเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่140,000นะครับสำหรับกลองชุดนี้สเปคแบบ10 12 16แล้วก็เบสดรัมขาพวกเนี้ยซื้อแยกครับและหลายคนก็อาจจะอยากฟังเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับจริงๆผมจูนไว้คร่าวๆนะยังไม่ได้แบบนวดหนังเลยได้สาวก็ลองไปฟังดูครับว่ากลองชุด Tama Star Classic Maple ชุดนี้เสียงเป็นอย่างไรครับแล้วก็ปิดคลิปไปเลยเนาะ
บ๊ายบายครับไปชมกันเลยเสียงเป็นอย่างไรไป